ครับขอโอกาสครับหลวงตาครับจริงๆเมื่อ3เดือนก่อนผมเคยมาส่งกันบ้านหลวงตาครั้งหนึ่งแล้วแล้วก็วันนั้นเนี่ยโดนหลวงตาว่ากลับไปก็ทุกข์ใจอยู่3วันครับก็ไม่สามารถปล่อยวางได้จนในที่สุดเนี่ยมันทุกข์จนไม่รู้จะทุกข์ยังไงก็เลยอยู่ๆก็วางไปได้เมื่อ3เดือนก่อนนะครับหลังจากนั้นก็มาเริ่มต้นฟังไฟเสียงของหลวงตาอีกครั้งหนึ่งฟังมา3เดือนนะครับทำความเข้าใจใหม่เปลี่ยนความเห็นของใจตัวเองใหม่ก็พบว่าในอดีตเนี่ยเคยมีความมุ่งมั่นแต่ก็ยังยึดถืออยู่ในตัวสติยึดถืออยู่ในการเห็นความเบาสบายยึดถืออยู่ในตัวตนค่อนข้างมากนะครับพอหลังจากที่ฟังที่หลวงตาว่ากลับไปครั้งที่แล้วเนี่ยก็ไปเปลี่ยนความเห็นตัวเองใหม่นะครับ3เดือนที่ผ่านมาก็ตั้งใจฟังไฟทุกวันนะครับหรือพยายามฟังให้ได้ทุกวันตามแต่ความยุ่งทางโลกนะครับแต่ว่าพยายามระลึกถึงธรรมที่หลวงตาสอนตลอดเวลาครับวันนี้ก็มากราบเรียนหลวงตาแล้วก็มาขอคำชี้แนะหลวงตาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ได้พิจารณาตัวเองมาแล้วระยะหนึ่งครับสติปัญญาก็ใกล้เคียงแล้วความรู้ความเห็นก็ใกล้เคียงมากๆแล้วหลังจากที่หักหลับกลับมาได้ก็คนที่พูดเมื่อกี้เนี่ยที่ชื่อโอแล้วก็เหมือนเราเนี่ยมาด้วยความแข็งเหมือนกันอ่อนนอกแข็งในเหมือนกันเราจำได้ตอนสมัยมาใหม่ๆแข็งมากแข็งในความรู้ความเห็นทิฏฐิรู้มากฟังมากอ่านมากปฏิบัติมากทำความเปลี่ยนมามากพอมาเจอเราบอกว่าผิดรับไม่ได้หายไป3เดือนรับไม่ได้ใจโป่งโล่งเบาสบายซะกันในนี้กายเบาใจเบากระดาษนี้ปฏิบัติไม่ได้ละเอียดถึงขนาดนี้เราบอกว่าพอบอกว่าเราผิดโป้งเดียวนั่นแหละรับไม่ได้พลิกคว่ำเลยหลายคนบางทีไปร้องไห้บางทีไปเสียใจหายไปเป็นนานหลายเดือนทำใจไม่ได้มันไม่ผิดยังไงก็เดินทางในอวิชชาตัณหาอุปทานอวิชชาตัณหาอุปทานมีตัวเราไปเสพความโป่งโล่งเบาสบายความว่างเปล่าไอ้ตัวเราก็เป็นอวิชชาอยู่แล้วไปเสพมันก็เป็นตัณหาพึงพอใจติดใจยินดีอะไรล่ะอุปทานยึดมั่นถือมั่นความโปร่งโล่งเบาสบายใจของเราโปร่งโล่งเบาสบายใจของเราเป็นสุขใจของเราเป็นอย่างนี้ใจของเราอย่างนั้นของเราของเราของเรามันเป็นไรเราของเรามันเป็นไรอวิชชาตัณหาอุปทานมันเดินทางในทางกิเลสตรงข้ามพระนิพพานแล้วมันได้ผิดยังไงแต่เราอะปรารถนาพระนิพพานแต่เราเดินทางตรงข้ามพระนิพพานเราบอกว่าถูกถ้าเสพอะไรอ่ะยึดถืออะไรมันเอาวิชาตัณหาอุปทานเป็นกิเลสมันเป็นภพเป็นชาติเป็นความทุกข์เวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จบสิ้นเราเดินทางในปฏิจจสมุปบาทในฝ่ายเกิดกิเลสตัณหาเกิดทุกข์เกิดภพเกิดชาติแต่เราบอกว่าถูกมันจะถูกได้ไงเราเดินทางในฝ่ายเกิดเราไม่ได้เดินทางในฝ่ายดับอะไรดับอวิชาตัณหาอุปทานดับภพดับชาติดับความทุกข์เราไม่ได้เดินทางในฝ่ายดับแต่เราเดินทางในฝ่ายกิเลสมันทุกข์กันข้ามมันหมุนตรงกันข้ามมันหมุนตรงกันข้ามมันก็ผิดอยู่แล้วมันเดินทางในฝ่ายกิเลสเห็นอยู่ชัดแต่เราว่าเราสุขสบายดีมันก็เลยเนี่ยตรงนี้ความเห็นมันเป็นมิจฉาทิฏฐิเหมือนกันยกโอเนี่ยกับเราเนี่ยเหมือนกันเลยเหมือนกันแต่เมื่อไม่อะไรพอพี่กลับลำได้พอฟิกฟื้นกลับลำได้มันก็เดินก้าวกลับเหมือนทวนกระแสเหมือนเลขหนึ่งไทยตอนแรกมันหมุนไปทางขวาอย่างเงี้ยพอทวนกระแสมันก็หมุนทวนหางเลขหนึ่งไทยอ่ะเลขหนึ่งไทยมันเขียนหัวสุญญตาก่อนเห็นไอ้เลขหนึ่งไทยเนี่ยเขียนหัวสุญญตาคือเป็นวงกลมๆก่อนเป็นสุญญตาคือความว่างเสร็จแล้วก็หมุนรอบหนึ่งรอบสองรอบสามใช่ไหมเลขหนึ่งไทยเนี่ยมันก็หมุนออกไปเรื่อยๆหมุนเวียนขวาไปเรื่อยๆจากสุญญตาเสร็จแล้วก็หมุนหางมีหางออกไปรอบที่1รอบที่2รอบที่3หมุนออกไปเป็นวงกลมๆแต่ไม่ได้เป็นวงกลมมันเป็นหางที่ต่อไปเรื่อยๆหางหมุนออกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเค้าเรียกว่าตามกระแส
ามกระแสคือตามกระแสโลกตามกระแสกิเลสพึงพอใจสิ่งไรก็ติดใจยินดีสิ่งนั้นตามกระแสกิเลสพึงพอใจติดใจที่ใจที่โปร่งโล่งเบาสบายใจนิ่งใจว่างใจเฉยใจสงบกายเบาใจเบาซอบซอบแล้วก็ติดไปแล้วตอนนี้ก็เพลินเป็นหางหางยาวไปเรื่อยๆเราก็ไม่รู้ตัวทวนกระแสคือมันทวนหางเลขหนึ่งทายกลับมาทวนกระแสไม่ตามกระแสไม่ส่งจิตออกนอกเพราะจิตส่งจิตออกนอกเป็นสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ผลนึงจิตส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลนึงจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธเนี่ยพุทธเจ้าสอนในอริยสัจ4เนี่ยทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยตลอดชีวิตของพระองค์สอนอริยสัจ4เป็นส่วนใหญ่นิดถ้าเราตามกระแสมันก็ตามออกไปนู่นส่งจิตออกนอกเหมือนตามหางเลขหนึ่งไทยออกไปก็หมุนออกนอกไปเรื่อยไม่มีที่จบสิ้นเรียกว่าตามกระแสทวนกระแสก็คือทวนหางมันเข้ามามันมีความสุขใจเพลินใจติดใจยินดีไปเสพอะไรเข้าไปเสพไปยึดไปพึงพอใจติดใจยินดีอะไรเข้าก็ทวนกระแสมันกลับเข้ามาหาใจไอ้สุญญตาเนี่ยแหละคือใจสุญญตาตรงหัวเลขหนึ่งไทยก็ทวนกระแสเข้าทวนกระแสกลับเข้ามาครับทวนเข้ามาที่ใจไม่ว่าจะไปรู้อะไรทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือรู้อะไรทางประตูใจรู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสรู้ธรรมอารมณ์แล้วก็รู้เรื่องที่คิดที่เราคิดไปถึงอะไรคนใดสิ่งใดเราก็ส่วนเหล่านั้นน่ะเป็นอารมณ์ของสิ่งที่ถูกรู้ทั้งหมดเป็นอารมณ์ของใจเป็นอารมณ์ของผู้รู้ทุกอย่างเป็นอารมณ์หมดรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเสียงธรรมอารมณ์เป็นอารมณ์หมดเป็นอารมณ์ของเป็นเครื่องรู้ของจิตวิญญาณขันธ์พอจิตวิญญาณขันธ์ไปรู้ปุ๊บจิตวิญญาณขันธ์ก็ทำงานร่วมกับเจตสิกเวทนาสัญญาสังขารคือเจตสิกก็คือเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยเป็นเจตสิกมันเกิดพร้อมจิตวิญญาณขันธ์และดับพร้อมจิตวิญญาณขันธ์ในเวลาเขาเรียนกันในพระพิธรรมรูปจิตเจตสิกนิพพานรูปจิตเจตสิกนิพพานรูปก็คือร่างกายเนี่ยจิตเนี่ยจิตก็คือวิญญาณขันธ์นั่นแหละจิตก็คือวิญญาณขันธ์เนี่ยเจตสิกก็คือเวทนาสัญญาสังขารอีก3ขันธ์เจตสิกก็คือเกิดพร้อมจิตดับพร้อมจิตคือเกิดพร้อมวิญญาณขันธ์ดับพร้อมวิญญาณขันธ์เกิดพร้อมจิตหรือวิญญาณขันธ์แล้วก็ดับพร้อมจิตวิญญาณขันธ์มาทำงานร่วมกันดังนั้นวิญญาณขันธ์เนี่ยขณะจิตที่ไปรับรู้อะไรทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยจะต้องมีอีก3ตัวมาทำงานร่วมกันคือเวทนาสัญญาสังขารอีก3ตัวมาทำงานร่วมกันเพราะฉะนั้นในพระพิธามก็เรียนแค่4ตัวคือรูปจิตเจตสิกนิพพานรูปจิตเจตสิกนิพพานรูปจิตเจตสิกก็คือขันธ์5นี่เองอ่ะก็คือขันธ์5นิพพานคือปล่อยวางขันธ์5หมดแล้วพ้นจากขันธ์5เรียกว่านิพพานมันก็เรียนแค่นี้รูปจิตเจตสิกนิพพานรูปก็คือร่างกายจิตก็คือจิตวิญญาณขันธ์ในขันธ์ที่5ที่เป็นทําหน้าที่เป็นผู้รู้เจตสิกก็คือเวทนาสัญญาสังขารคืออารมณ์ที่ถูกรู้ทางประตูใจภายในเวลาไปรู้อะไรทางตาหูจมูกลิ้นกาย5ประตูภายนอกมันก็จะส่งเข้ามาที่ประตูภายในแล้วมารับรู้ที่ประตูภายในคือส่งมาต่อประตูภายในที่เป็นมโนวิญญาณมโนวิญญาณก็ไปรับรู้เวทนาไปรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในใจคือธรรมอารมณ์คือเวทนาสัญญาสังขารอีก3ขันธ์แม้แต่มโนวิญญาณไปรับรู้ธรรมอารมณ์เดี๋ยวว่าแต่รับรู้ภายนอกเลยมโนวิญญาณไปรับรู้ธรรมอารมณ์ภายในมโนวิญญาณก็ต้องส่งต่ออีกส่งต่อวิญญาณขันธ์ตัวต่อไปส่งต่อมโนวิญญาณตัวต่อๆไปต่อๆไปอย่าเป็นปรมาณูเลยเกิดดับเร็วมากแล้วก็เวทนาสัญญาสังขารเนี่ยที่เป็นเจตสิกก็มาทำงานประกอบร่วมกับวิญญาณขันธ์เนี่ยตัวต่อๆไปดังนั้นเนี่ยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเลยเกิดดับเร็วปานปรมาณูจิตเลยเร็วมากเพราะอะไรเพราะว่าเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยเจตสิกเนี่ยทำงานร่วมกับวิญญาณขันธ์เนี่ยวิญญาณขันธ์นี่เกิดดับเร็วมากเป็นปรมาณูเลยเสี้ยววินาทีเดียวเกิดดับไปลูกกี่ขณะจิตดังนั้นเนี่ยเมื่อเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยทำงานร่วมกับวิญญาณขันธ์มันก็เลยเกิดดับเร็วมากแต่เราเลยเห็นว่าเหมือนเวทนาเนี่ยอารมณ์หรือความรู้สึกในใจเราเนี่ยมันเป็นแท่งเลยแต่จริงๆไม่เป็นแท่งหรอกแต่ความที่มันเกิดดับเร็วปานปรมาณูมันเลยเหมือนเป็นแท่งเลยแต่ความจริงเนี่ยขณะจิตเดียวไม่รู้มันกี่มันเกิดดับไปกี่ขณะจิตแล้วแต่เราเนี่ยไม่มีสติปัญญาความรู้ความสามารถเหมือนพุทธเจ้าที่เราไปเห็นขนาดนั้นแต่พุทธเจ้าเห็นก็มาชี้สอนบอกเราเราเพียงแต่เห็นว่าเหมาเข่งยกทิ้งไปหมดเลยเพราะวิญญาณขันธ์ทำงานร่วมเจตสิกข้อดีของมันอยู่ตรงนี้คืออะไรก็ตามที่มันไปรู้อะไรแล้วมันเอามา
เอามาคิดมาถูกใจไม่ถูกใจมาจำได้ไหมรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็สังขารคือคิดปรุงคิดวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยวิพากษ์วิจารณ์ในใจดังนั้นรู้อะไรไอ้ผู้รู้เนี่ยที่ไปรู้อะไรแล้วมาวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยวิพากษ์วิจารณ์วิจัยในใจเนี่ยมันรู้อะไรมันจะต้องเอามาแสดงปฏิกิริยาเกิดขึ้นในใจเมื่อเราเห็นว่าโอ้วิญญาณขันธ์เนี่ยเราไปเห็นเขาไม่ได้แต่วิญญาณขันธ์มันทำงานร่วมกับเจตสิกตลอดเวลาคือรู้อะไรต้องเอามาวิพากษ์วิจารณ์ในใจรู้อะไรต้องเอามาถูกใจไม่ถูกใจมาวิพากษ์วิจารณ์ในใจถูกใจก็เป็นสุขเวทนาไม่ถูกใจก็เป็นทุกเวทนาไม่ถึงขั้นถูกใจไม่ถูกใจก็เป็นอทุกขมสุขเวทนาแล้วก็จำได้ไหมรู้สัญญาว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็สังขารคิดปรุงคิดดังนั้นไม่ว่าจะรู้อะไรมันต้องเข้ามาปรุงอยู่ในใจปรุงตลอดเวลาเนี่ยเราไม่สามารถแยกแยะเป็นขณะจิตได้เท่ากับพุทธเจ้าแต่เรารู้ได้ว่าปล่อยวางหมดเลยอะไรก็ตามที่รู้แล้วมาภาคมาพูดในใจอ่ะถูกใจไม่ถูกใจมาภาคมาพูดในใจอ่ะเราไม่สนใจอ่ะปล่อยวางหมดยกเข่งเลยปล่อยวางตรงผู้รู้นี่แน่ปล่อยวางตรงผู้รู้เนี่ยไม่สนใจอารมณ์ที่ถูกรู้เลยปล่อยวางตรงผู้รู้เลยจนกระทั่งปล่อยวางผู้รู้ได้ก็คือปล่อยวางขันธ์ทั้ง5ได้ครบเลยเพราะว่าผู้รู้ก็คือวิญญาณขันธ์และวิญญาณขันธ์ทำงานไหนก็ทำงานอยู่ในร่างกายเรานี่แหละแล้วทำงานร่วมกับอะไรเวทนาสัญญาสังขารอีก3ขันธ์มันก็เลยปล่อยวางขันธ์5หมดเลยนี่แน่มันจึงเป็นนิพพานดังนั้นน่ะพระพิธามพุทธเนี่ยรูปจิตเจตสิกนิพพานนี่รูปจิตเจตสิกก็คือขันธ์5นี่แหละแล้วก็นิพพานก็คือพ้นจากขันธ์5พุทธเจ้าทุกพระองค์นะตั้งแต่อดีตปัจจุบันถึงอนาคตและอรหันต์ทั้งหมดไม่มีทางอื่นนอกจากนี้ต้องปล่อยวางขันธ์5อย่างเดียวปล่อยวางขันธ์5ไม่ได้ยึดถืออะไรได้แล้วปล่อยวางขันธ์5ตัวสุดท้ายคือผู้รู้พบผู้รู้หลวงปู่ดูลย์อตุโลว่าพบผู้รู้ฆ่าผู้รู้แต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่ตามมหาบัวยานสัมปันโนหลวงปู่ล่าเขมปโตพบผู้รู้ปล่อยวางผู้รู้ถ้าไม่ปล่อยผู้รู้ไม่มีทางพ้นทุกข์ได้ทำไมว่าลุงตาเน้นตรงผู้รู้ถ้าไม่ปล่อยวางผู้รู้มันปล่อยวางไม่หมดนะปล่อยวางขันธ์5ไม่หมดเพราะว่าผู้รู้เนี่ยมันทำงานร่วมกับเจตสิกดังนั้นเวลาเราปล่อยวางผู้รู้มันจะปล่อยวางหมดเลยคือผู้รู้มันทำงานอยู่ในตัวเราก็เลยปล่อยวางรูปด้วยแล้วก็ปล่อยวางเวทนาสัญญาสังขารเป็นเจตสิกทำงานร่วมกับผู้รู้มันต้องปล่อยวางผู้รู้ต้องพบผู้รู้ให้ได้ถ้าไม่พบผู้รู้ไม่ปล่อยวางผู้รู้มันไปจับอารมณ์ที่ถูกรู้หมดไปเสพอารมณ์ที่ถูกรู้หมดไปเสพใจที่โปร่งโล่งเบาสบายไปเสพใจที่วังวาไปสดไปเสพใจที่นิ่งๆเฉยๆสงบมันไปเสพนะมันยึดอยู่แล้วยึดมันไม่ปล่อยวางอันนี้มันทางเดินตรงข้ามพระนิพพานพระเจ้าพระหลานทั้งหลายไม่มีใครไม่ปล่อยวางขันธ์5เลยทั้งหมดล้วนแต่ปล่อยวางขันธ์5พาราฮาเวปัญจขันธาขันธ์ทั้ง5เป็นของหนักเนอพาราฮาโลจะปุคโลบุคคลแหละเป็นผู้แบกของหนักพาไปพาราธานังทุกขังโลเกการแบกถือขอขันห้าเป็นทุกข์หนักในโลกทุกข์หนักในโลกพระรานิเกปังถูกขังพระริยเจ้าทั้งหลายปล่อยวางขันห้าหมดสิ้นนี่ไงพระริยเจ้าทั้งหลายพุทธเจ้าพระหลานทั้งหลายล้วนแต่ปล่อยวางขันห้าเนี่ยพระราธานังทุกขังโลเกเนี่ยเป็นภาระหนักปล่อยวางขันห้าหมดตมูลังตันนาอภูระหะก็ถอนตัณหาขึ้นได้กระทั่งลากเนี่ยคือปล่อยวางขันห้าก็ถอนตัณหาขึ้นได้กระทั่งลากเลยการถอนตัณหาขึ้นได้กระทั่งลากก็คือปล่อยวางขันห้าจึงถอนตัณหาขึ้นได้กระทั่งลากนิจฉาโตปรินิพพโตเป็นผู้ดับสนิทเนี่ยดับหมดเลยอวิชชาตัณหาอุปทานภพชาติทุกดับสนิทไม่มีส่วนเหลือรู้แต่ปล่อยวางขันธ์หน้าหมดสิ้นเลยไม่มีหรอกใครไปยึดอะไรไปเสพอะไรเสพจิตที่นิ่งเฉยใจที่โปร่งโล่งเบาสบายเสพอะไรมันมีหรอกมันยึดถือทั้งนั้นเดินทางตรงข้ามพระนิพพานเราจึงบอกว่าผิดพอมาหลายคนปฏิบัติกายเบาใจเบาว่างไปหมดเลยพอบอกแล้วผิดคว่ำไปหมดเลยรับไม่ได้เสียใจทำใจไม่ได้ไปหลายเดือนทำใจไม่ได้เพราะอะไรเราเห็นอยู่แล้วมันเสพมันเห็นเป็นรูปธรรมเลยไม่ได้เห็นเป็นนามธรรมทางเหมือนกับว่าขึ้นเขาพระนิพพานเป็นทางขึ้นอย่างเงี้ย ดูเข้าไปอ่ะมันเดินลงเขาอย่างเงี้ยมันจะถูกได้ไงทางนิพพานเหมือนขึ้นเขาเอเวอเรสต์เงี้ยไต่ขึ้นเขาเอเวอเรสต์ด้วยความเพียรทุกยากลำบากแต่นี่ดูเข้าไปปุ๊บมันเดินทางลงเขาอะไอ้ขึ้นเขาก็เดินทางลงเขามันก็อ้าวอะไรวะทำไมเดินทางลงเขาวะเนี่ยพอเดินทางลงเขาอ้าวจับได้แล้วหุ้ยนี่มันเสพอยู่นี่มันยึดมันเสพอยู่นี่ไหนว่าปฏิบัติเสพอยู่พอเสพปุ๊บก็เดินทางลงเขาเลยเนี่ยเดินทางในทางที่เสพพุทธเจ้าพระหลานทั้งหลายเนี่ย
ล้วนแต่บอกท่านบอกว่าอะไรปล่อยวางขันธ์5ปล่อยวางขันธ์5พุทธปล่อยวางแต่เราเสพเราเสพอารมณ์นะเสพอารมณ์อารมณ์ก็คืออะไรธรรมอารมณ์ขันธ์5นะธรรมอารมณ์ก็คือเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยธรรมอารมณ์เราเสพธรรมอารมณ์แต่ท่านปล่อยวางแต่เราเสพโอ้ยมันเดินทางตรงกันข้ามปฏิบัติยังไงเดินทางตรงกันข้ามเดินทางได้เสพแล้วเราบอกว่าเราปรารถนาความพ้นทุกข์อยากพ้นทุกข์อยากพ้นทุกข์แต่เดินทางได้เสพเดินทางตรงข้ามพุทธเจ้าพระอนั่งหลายมันก็เดินทางผิดอยู่แล้วเห็นไหมแล้วเนี่ยท่านกลับลำได้ก็สุดยอดแล้วต่อไปก็เข้าหาผู้รู้รู้อะไรอย่าไปสนใจอารมณ์ที่ถูกรู้อย่าไปรู้รูปทุกปัจจุบันขณะอย่าไปสนใจรูปให้สนใจว่าใครเป็นผู้รู้รูปนั้นก็จะตอบได้ว่าเราแหละเป็นผู้รู้รูปแล้วเราก็จะต้องถูกใจไม่ถูกใจรูปนั้นเอามาคิดมานึกมาตึกมาตองเอามาวิพากษ์วิจารณ์ในใจเราใครเราเป็นผู้รู้เสียงก็ได้รับคำตอบว่าเราเนี่ยเป็นผู้รู้เสียงแล้วก็ดูตรงตัวเรานี่แน่ผู้รู้นี่แน่เอามาถูกใจไม่ถูกใจเอามาวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยวิพากษ์วิจารณ์ในใจเราใครเราเป็นผู้รู้กินก็รู้ก็ได้คำตอบว่าเราแน่เป็นผู้รู้กินแล้วก็เอามาวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยวิพากษ์วิจารณ์ในใจเราใครเราเป็นผู้รู้รสก็เรานี่แน่เป็นผู้รู้รสใครจะไปรู้ล่ะเรากินเองอ่ะเราก็รู้รสเองเปรี้ยวหวานมันเค็มถูกใจไม่ถูกใจเราก็ต้องเป็นผู้รู้เองอร่อยไม่อร่อยก็คือถูกใจไม่อร่อยก็ไม่ถูกใจอร่อยก็ถูกใจไม่อร่อยก็ไม่ถูกใจอร่อยก็รู้สึกเป็นสุขเวทนาไม่อร่อยก็เป็นทุกขเวทนาแล้วก็ไม่ถึงขั้นอร่อยไม่อร่อยก็เป็นอทุกขมสุขเวทนาแล้วก็เอามาวิพากษ์วิจารณ์ในใจว่ายังไงฝีมือดีมากเลยร้านนี้ทำอะไรไม่อร่อยเลยฝีมือหมาไม่แดกเลยอะไรเงี้ยก็วิพากษ์วิจารณ์เขาแหลกลานไปหมดแหละเราเห็นในใจเราอะวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยใครเราเป็นผู้รู้อะคนนั้นแหละเป็นคนวิพากษ์วิจารณ์แล้วคนนั้นแหละเป็นคนยึดแล้วคนนั้นเป็นคนทุกข์เองใครเป็นผู้รู้ล่ะก็คนนั้นเนี่ยเป็นคนวิพากษ์วิจารณ์แล้วใครเราเป็นคนทุกข์ก็คนในวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยเป็นคนทุกข์แล้วก็ดูอยู่ตรงนี้แน่รู้อะไรอะรู้สิ่งที่มากระทบผิวกายตอนเนี้ยอุ้ยหน้าร้อนแต่ทำไมวันนี้มันกลับมาหนาวได้เนี่ยอย่างเงี้ยเฮ้ยเราก็บ่นงุ้งงิ้ง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 เนี่ยคือมันหนาวจากเริ่มไม่ถูกใจก็เป็นทุกขเวทนาถ้ามันอากาศดีสบายใจโอ้สุขใจแต่ถูกใจก็บ่นไม่ถูกใจก็บ่นคนขี้บ่นเป็นอย่างนี้แหละนี่คือธรรมชาตินะธรรมชาติคนขี้บ่นก็ต้องบ่นอยู่แล้วเพราะเป็นคนก็ต้องบ่นอยู่แล้วกระทบอะไรทางใจใจสบายก็บ่นใจไม่สบายก็บ่นใจสบายแม่วันนี้ใจเราสบายมากเลยไม่เคยสบายแบบนี้วันนี้ใจเราสงบมากเลยวันนี้ใจเราโปร่งโล่งเบาสบายมากเลยไม่เคยโปร่งโล่งเบาสบายงี้อ้าวสบายมันก็บ่นนะสบายมันก็พูดไม่สบายไม่สบายก็บ่นอีกไม่สบายก็บ่นเฮ้ยวันนี้มันเป็นอะไรจิตใจมันไม่ค่อยสบายเลยเป็นอย่างงี้ก็บ่นอีกไม่สบายก็บ่นอ้าวไม่ถึงกล้าสบายไม่สบายมันก็บ่นอีกก็พูดอะไรมันในใจงงงิงงงงิงงงงิงไม่มีหยุดหรอกอันนี้ดับไม่ได้นะหลายคนก็ใจผิดหนึ่งเราจะต้องปฏิบัติให้เห็นมันให้รู้มันให้ได้ว่าพบผู้รู้ให้ได้ถ้าพบผู้รู้ไม่ได้นะพ้นทุกข์ไม่ได้นะต้องพบผู้รู้ให้ได้เห็นผู้รู้ให้ได้พบผู้รู้ให้ได้ไม่พบผู้รู้พ้นทุกข์ไม่ได้นะจะบอกให้หลายคนไม่ยอมเข้าหาผู้รู้ไม่ยอมพบผู้รู้สนใจแต่อารมณ์ที่ถูกรู้มันพ้นทุกข์ไม่ได้นะมันหลอกตัวเองไปเสพแต่ใจที่โปร่งโล่งเบาสบายเพลินใจไปในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเจตสีนะหลายคนฟังเราไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเพราะเหตุใดเพราะออกจากเราไปแล้วเนี่ยเสร็จแล้วก็ไปเพลินใจไปรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเพลินเล่นแชทเล่นไลน์เล่นเฟซบุ๊กเพลินโทรศัพท์คุยกันเพลินคุยกันเพลินเพลิดเพลินเจริญใจทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเพลินทำนู่นทำนี่เพลินหาอยู่หากินส่งจิตออกนอกหมดเลยดำเนินชีวิตด้วยการส่งจิตออกนอกเพราะอะไรรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเสียสีธรรมอารมณ์แม้แต่อาการของใจนะธรรมอารมณ์เนี่ยมันอยู่ในตัวเราแต่เราส่งจิตออกนอกไปหาอาการของใจมันเป็นส่งจิตออกนอกเพราะอะไรมันเป็นอายตนะภายนอกรูปเป็นอายตนะภายนอกเสียงเป็นอายตนะภายนอกกลิ่นเป็นอายตนะภายนอกรสเป็นอายตนะภายนอกโผฏฐัพพะสิ่งมากระทบผิวกายเป็นอายตนะภายนอกธรรมอารมณ์อาการของใจเป็นอายตนะภายนอกปัญหามันเจ้าตัวมันสำคัญที่สุดก็คือธรรมอารมณ์ที่มันเป็นอาการของใจมันอยู่ในตัวเราแต่มันเป็นอายตนะภายนอกถ้าเราส่งจิตออกไปหาอายตนะภายนอกแล้วเราก็ไปพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจก็ส่งจิตออกนอกเลยตอนนี้ส่งจิตออกนอกไปหาอายตนะภายนอกส่งจิตออกนอกเป็นสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เราเดินทางในฝ่ายทุกข์ซะแล้วส่งจิตออกนอก
ไปหาอายตนะภายนอกไปพึงพอใจติดใจยินดียินร้ายอย่างนี้มันก็เท่ากับเดินในทางสมุทัยกับทุกข์เพราะว่าทรงจิตออกนอกหรือจิตส่งออกนอกเป็นสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ผลแห่งจิตส่งออกนอกหรือทรงจิตออกนอกมันเป็นทุกข์นี่มันเป็นทุกข์เดินทางในฝ่ายทุกข์เราบอกว่าเรามาปฏิบัติธรรมเราไม่ได้เดินทางในฝ่ายมรรคนิโรธแต่เราเดินทางในฝ่ายทุกข์ทุกข์ทุกข์เราส่งจิตออกนอกทั้งวันแล้วนี่ก็ท้อถอยสิฟังเริ่มฟังเท่าไม่รู้เรื่องตกรถไฟโน่นเดินตามเท่าไม่ทันโดนทิ้งห่างออกไปเรื่อยๆห่างออกไปเรื่อยๆห่างออกไปเรื่อยๆเพราะอะไรเราส่งจิตออกนอกทั้งวันแต่คนอื่นก็เพียรที่จะพบผู้รู้ที่จะปล่อยวางผู้รู้ให้ได้ต้องเห็นผู้รู้มันให้ได้แล้วก็ปล่อยวางผู้รู้ก็พ้นทุกข์แต่เราเพียรส่งจิตออกนอกเดินทางในสมุทัยแต่คนอื่นเขาเดินทางในฝ่ายมรรคนิโรธอริยมรรคอริยผลอริยมรรคอริยผลคือจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลแห่งจิตเองจิตเห็นผลแห่งจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธคนอื่นเขาเพียรที่จะเดินทางในฝ่ายจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลแห่งจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธจิตเห็นจิตก็คืออะไรก็ผู้รู้นี่ไงผู้รู้นี่แน่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งกับผู้รู้นี่แน่ก็เพราะอะไรก็เพราะว่าเวลาพระอภิธรรมเขาเรียนเนี่ยรูปจิตเจตสิกนิพพานเนี่ยรูปจิตเจตสิกนิพพานก็จิตก็คือผู้รู้นี่แน่ผู้รู้นี่แน่ตัวร้ายผู้รู้นี่แน่นึกถ้าพบผู้รู้ก็คือจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเนี่ยพระอภิธรรมเขาเรียนรูปจิตเจตสิกนิพพานเขาเรียนแค่สี่ตัวเนี่ยรูปก็คือร่างกายเราเนี่ยเจตสิกก็คือธรรมอารมณ์เนี่ยแล้วก็จิตก็คือไอ้ผู้รู้นี่นะพบผู้รู้ฆ่าผู้รู้พบผู้รู้ปล่อยวางผู้รู้ก็นิพพานไปแล้วก็นิพพานรูปจิตเจตสิกนิพพานมันก็มีแค่4ตัวเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้ผู้จิตนี่แหละคือผู้รู้นี่แหละผู้รู้นี่แหละคือจิตงั้นก็ต้องเห็นมันได้พบผู้รู้ให้ได้ท่านจึงบอกว่าพบผู้รู้ซะก่อนแล้วก็ฆ่าผู้รู้พบผู้รู้ปล่อยวางผู้รู้งั้นถ้าเราไปไม่เข้าหาผู้รู้เรารู้แต่อายตนะภายนอกรู้แต่ธรรมอารมณ์อายตนะภายนอกรู้แต่รูปวันๆนึงเพลินไปกับที่ตาเห็นเพลิดเพลินเจริญใจไปสิ่งที่ตาเห็นเพลิดเพลินใจเพลิดเจริญใจไปสิ่งที่หูได้ยินเพลิดเพลินเจริญใจไปแต่กินหาอยู่หากินกินกันคุยกันเพลินใจไปเรื่อยๆมันส่งจิตออกนอกเราเดินทางในฝ่ายส่งจิตออกนอกคือทุกข์กับสมุทัยมันก็เริ่มห่างคนห่างเพื่อนไปเรื่อยๆตอนนี้สุดท้ายแล้วก็ถูกทอดทิ้งในหน้าสงสารแล้วสุดท้ายก็ถูกทอดทิ้งให้เวียนว่ายตายเกิดเป็นดวงจิตที่เล่ร่อนอยู่ในวัฏสงสารในอนันตจักรวาลอย่างน่าสงสารน่าสมเพชเพราะอะไรไม่รู้จะไปพบพุทธเจ้าองค์ไหนไม่รู้จะไปพบผู้สอนอีกคนไหนแล้วไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายซะเป็นส่วนใหญ่โอกาสจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็ไม่มีพุทธเจ้าเอาเล็บตักดินขึ้นมาแล้วก็บอกว่าพระสาวกทั้งหลายเธอจงดูดินในขี้ดินในเล็บของเรากับดินในพื้นปฐพีใครมากกว่ากันนั่นแน่มนุษย์ทั้งหมดตั้งแต่ในอดีตมาจนถึงปัจจุบันและอนาคตตายไปแล้วเท่ากับปริมาณเท่ากับดินในพื้นปฐพีที่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายสัตว์นรกแต่มีปริมาณเท่ากับดินที่อยู่ในขี้เล็บนี่เนี่ยที่โอกาสจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นคนอีกครั้งนึงยากที่สุดในโลกยากที่สุดในโลกถ้าท่านยังมัวส่งจิตออกนอกเพลินไปกับอายตนะภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมอารมณ์ส่งจิตออกนอกทั้งวันท่านเดินทางในฝ่ายทุกขสมุทัยทุกขสมุทัยทั้งวันโดยไม่สำนึกเราพูดกระแทกทุกวันท่านก็ยังไม่สำนึกกันเลยเราเห็นเพลินสนใจแต่เรื่องคนอื่นเพลินสนใจแต่เรื่องคนอื่นจริงๆไม่ได้สนใจผู้รู้ไม่ได้สนใจใจของตัวเองเลยไม่ได้เข้าหาผู้รู้เลยเพลินสนใจแต่เรื่องของคนอื่นเรื่องของชาวบ้านพูดกันแต่เรื่องชาวบ้านเพลินหาอยู่หากินเพลินทำนู่นทำนี่ทุกขณะปัจจุบันท่านไม่ได้เข้าหาผู้รู้เลยเพราะมันหัวใจสำคัญมันคือต้องพบผู้รู้ให้ได้ต้องพบผู้รู้ให้ได้แต่ท่านไม่ฟังเลยส่งจิตออกนอกทั้งวันเราเห็นส่งจิตออกนอกทั้งวันแล้วถ้าจะส่งจิตออกนอกทั้งวันมันส่งจิตออกนอกมันเป็นสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งก็คือผู้รู้นี่แน่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้ง
พบผู้รู้ปล่อยวางผู้รู้นี่แน่จึงจะเป็นอริยมรรคเป็นอริยผลเกิดขึ้นมาคือเป็นนิโรธเป็นนิพพานแล้วท่านลองถามตัวท่านเองดิทุกขณะปัจจุบันท่านเดินทางในพบผู้รู้ปล่อยวางผู้รู้ไหมหรือท่านส่งจิตออกนอกทั้งวันเลยไปหาอายตนะภายนอกตลอดชีวิตของพุทธเจ้าหลังจากตรัสรู้แล้วสอนอริยสัจ4เนี่ยอริยสัจ4เนี่ยเป็นส่วนใหญ่พุทธองค์จงหยิบใบไม้ขึ้นมาใบหนึ่งใบประดู่ลายแล้วก็บอกว่าใบไม้ในมือของเราตถาคตเนี่ยของตถาคตเนี่ยกับใบไม้ในป่าใหญ่เนี่ยใครมากกว่ากันสิ่งที่ตถาคตตรัสรู้เท่ากับใบไม้ในป่าใหญ่แต่สิ่งที่นำเอามาสอนตลอดชีวิตของพุทธเจ้าเนี่ยของตถาคตเนี่ยเท่ากับใบไม้ในมือในใบเดียวคืออริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคที่หลวงปู่ดูลย์อัตโลเอามาสรุปได้ว่าจิตส่งออกนอกหรือส่งจิตออกนอกเป็นสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เนี่ยผลแห่งจิตส่งออกนอกมันเป็นทุกข์นี่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งกับพบผู้รู้เนี่ยฆ่าผู้รู้พบผู้รู้ปล่อยวางผู้รู้ที่หลวงปู่ดูลย์อัตโลว่าพบผู้รู้ฆ่าผู้รู้นี่แน่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งผลแห่งจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธคือความดับทุกข์แต่พวกเราเนี่ยลองถามตัวพวกเราดูที่ผ่านมาใช้ชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยมันได้เข้าหาผู้รู้ไหมได้เข้าหาผู้รู้ไหมตาเห็นรูปในปัจจุบันตาเห็นรูปในปัจจุบันน่ะท่านถามตัวเองไหมว่าใครเป็นคนรู้ทุกขณะจิตปัจจุบันน่ะหูได้ยินเสียงใครเป็นผู้รู้ทุกขณะปัจจุบันเนี่ยจมูกได้กลิ่นใครเป็นผู้รู้ทุกขณะปัจจุบันเนี่ยท่านกินอะไรอยู่มาเช้ามานั่งกินกันมาเนี่ยใครเป็นผู้รู้ทุกขณะปัจจุบันนะที่มีกระทบทางกายเนี่ยเย็นร้อนอ่อนแข็งเนี่ยใครเป็นผู้รู้ทุกขณะปัจจุบันมีอาการอะไรเกิดขึ้นที่รู้อาการทางใจใครเป็นผู้รู้ใจสบายใครเป็นคนรู้ใจโปร่งใจโล่งใจสบายใจว่างเปล่าใครเป็นคนรู้ถามว่าเลยว่าคนในโลกนี้รู้ไหมว่าใจเราโปร่งโล่งเบาสบายใจเรานิ่งเฉยใจเราสงบว่างใครเป็นคนรู้ถามเลยในโลกนี้ใครเป็นคนรู้ไม่มีใครรู้หรอกใครเป็นคนรู้แต่มีหนึ่งคนรู้อยู่ตลอดเวลาคือใครตัวเราเป็นคนรู้ใครจะเป็นคนรู้อ่ะเราเป็นคนรู้เราทุกข์เราสุขเราผ่องใสเราเศร้าหมองใครเป็นคนรู้เราจะเป็นคนรู้สุขทุกข์ผ่องใสเศร้าหมองเป็นธรรมอารมณ์เป็นอายตนะภายนอกอย่าส่งออกไปหามันถามเลยว่าใครเป็นคนรู้ก็ถามเลยว่าคนในโลกนี้รู้ไหมว่าใจเราสุขทุกข์ผ่องใสเศร้าหมองไม่มีใครรู้หรอกมีหนึ่งคนรู้ตลอดคือใครตัวเราจะเป็นคนรู้ใครจะเป็นคนรู้ล่ะก็รู้มันตัวเราไอ้ขี้บ่นขี้พูดขี้ถูกใจไม่ถูกใจพอใจไม่พอใจเนี่ยแล้วมันก็บ่นว่าไงพูดว่าไงวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยยังไงมันบ่นอยู่ตลอดเวลานะถ้าไม่หลับหรือว่าสติไม่ขาดเห็นตลอดเวลาเลยว่าเราไอ้คนขี้บ่นนี่คือตัวเราบ่นอยู่ตลอดเวลาเลยพูดไม่หยุดบ่นไม่หยุดวิเคราะห์ไม่หยุดไอ้นั่นเป็นนี่ไอ้นี่เป็นไอ้นั่นไอ้นั่นเป็นไอ้นี่ถูกใจมันก็พูดไม่ถูกใจมันก็พูดมันพูดตลอดเวลาขนาดหลับตากลางคืนข้างในมันก็พูดไม่หยุดไม่เชื่อท่านถ้าท่านเห็นจริงๆท่านจะรู้ว่าเราเนี่ยตลอดเวลา24ชั่วโมงพูดมากที่สุดเลยในใจเราเนี่ยพูดมากที่สุดเราบอกว่าคนอื่นน่าเบื่อที่สุดแต่สุดท้ายคนที่น่าเบื่อที่สุดคือตัวเราพูดไม่หยุดถ้าท่านเห็นมันจริงๆท่านนอนไม่หลับเลยท่านนอนไม่หลับจริงๆอันแรกท่านต้องเห็นมันก่อนพบผู้รู้ตัวเราผู้รู้ให้ได้ต้องพบตัวเราผู้รู้ให้ได้สองเมื่อพบตัวเราผู้รู้แล้วจะเห็นว่าตัวเรานี่บ่นไม่หยุดพูดไม่หยุดเลยทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนให้ท่านเห็นมันอยู่อย่างนั้นแหละเมื่อท่านเห็นมันแล้วท่านอย่าคิดไปทำลายมันเนี่ยหลายคนก็ใจผิดว่าไปคาดหวังว่าถ้าเราเห็นมันมากเข้ามันดับไปใจเราก็เลยจะว่างเปล่าแล้วคอยมาถามเราเรื่อยอาจารย์ทำไมตัวสุดท้ายมันไม่ดับสักทีไอ้คนขี้บ่นน่ะทำไมไอ้คนขี้บ่นตัวสุดท้ายไม่ดับสักทีคอยเฝ้าหาแต่ไอ้ตัวสุดท้ายมันจะมีไหนอะไรตัวสุดท้ายมันก็บ่นอยู่นั่นน่ะชีวิตมันยังไม่ดับอ่ะมันก็พูดกับบ่นมันตลอดเวลาแน่เออเราก็ต้องยอมรับความจริงว่ามันไม่หยุดพูดไม่หยุดบ่นหรอกแต่เราทำใจกับมันได้ไหมเออถ้าเราทำใจกับมันได้เราก็ไม่ทุกข์ไม่ใช่ว่าเราไปรอเมื่อไหร่มันจะหยุดพูดหยุดบ่นเราจะได้มีความสงบสักทีเออตัวนี้พอมันไม่หยุดพูดไม่หยุดบ่นสักทีเราก็เลยสงบไม่ได้เนี่ยเหมือนกับว่าลูกเราขี้สนอย่างเงี้ยขี้สนขี้ดื้อเนี่ยเราก็บอกว่าเมื่อไหร่ลูกเราหายสนหายดื้อเนี่ยเราถึงจะมีความสุขใจเราจะไปรอให้ลูกเราอะหายดื้อหายสนแล้วเราจะสุขใจมันจะสุขใจไหมล่ะเออถ้าเราทำใจกับมันได้เออพอเราทำใจกับมันได้เราก็เออสบายแล้วก็เป็นสุข
ไอ้มันก็ยังเป็นนิสัยเหมือนเดิมแหละแต่เราทำใจกับมันได้ถ้าเราทำใจกับมันไม่ได้โอ้ยยุ่งจริงๆนะทุกจริงๆยุ่งจริงๆนะไอ้จิตของเราเนี่ยจิตใจของเราเนี่ยมันบ่นไม่หยุดพูดไม่หยุดเราทำใจกับมันได้ก็ไม่เป็นไรไม่ทุกข์กับมันเพราะเนี่ยอยู่ที่ว่าเราทำใจกับมันได้ไหมไอ้ตัวเราเนี่ยพูดไม่หยุดบ่นไม่หยุดคิดบ่นไม่หยุดอะพอเราทำใจกับมันได้ไม่มีอะไรถ้าเราทำใจไม่ได้ทุกตายเราทำใจกับมันให้ได้นะจิตของเราเนี่ยมันไม่ใช่จิตเราหรอกแต่มันเหมือนลูกเราพุทธเจ้าตรัสว่ายิ่งกว่าลูกเรามันเป็นลิงป่าจิตเนี่ยไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรามันเป็นลิงป่าพุทธเจ้าตรัสว่ามันเป็นลิงป่ามันไม่อยู่ในบังคับของเรามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่อยู่ในบังคับของเราเพราะฉะนั้นเราต้องปล่อยวางมันไม่ใช่ว่าเราไปยึดถือมันเป็นของเราแล้วอยากให้มันสบายอย่างเงี้ยไม่พ้นทุกข์เราจะหนีมันบางคนก็เบื่อมันแล้วพลิกใจมีอยู่กับใจที่ว่างเปล่าไม่ยอมรับรู้มันมีจำนวนมากเกินกว่า 50% ที่มาปฏิบัติ เบื่อตัวเองที่พูดไม่หยุดเห็นตัวเองที่วิพากษ์วิจารณ์อะไรไม่หยุดแล้วก็พลิกความรู้สึกหนีมันไปมีอยู่กับใจว่างๆไม่ยอมรับรู้มัน ไม่ยอมรับรู้มันไปอยู่กับใจที่โปร่งโล่งเบาสบายแล้วไม่ยอมรับรู้อาการของใจตามความเป็นจริงน่าสงสารมากเลยแบบนี้เราพูดเท่าไหร่ก็ไม่ฟังไม่ยอมรับรู้โลกตามความเป็นจริงไม่ยอมรับรู้โลกภายนอกตามความเป็นจริงไม่ยอมรับรู้ภายในตามความเป็นจริงเดินไปเดินมายิ้มเพลยิ้มแฉ่งแล้วแย่หน่อยเพราะว่ายิ้มแต่ใบหน้าใจเป็นทุกข์ร้องห่มร้องไห้จะเป็นแทบตายสามีไม่ดีอย่างนั้นสามีไม่ดีอย่างนี้ร้องห่มร้องไห้หลอกลวงตัวเองบอกว่าอาจารย์สามีหนูเขาไปมีเมียน้อย4ปีไม่กลับมาหาหนูเลยเขาจะมีโอกาสกลับมาหาหนูไหมเนี่ยร้องห่มร้องไห้อุ้ยก็ไปตั้ง4ปีก็ไม่กลับมาแล้วเพราะเนี่ยโอ้แต่ละคนเนี่ยน้องสาเลยมาอยู่วัดเนี่ยอยู่ปฏิบัติธรรมมันหลอกลวงตัวเองอะขันแย่ก็ไปจี้เข้าไปจริงๆแต่ละคนจี้ใจจี้ใจเข้าไปจริงๆอะร้องห่มร้องไห้น้ำตาร่วงหมดทั้งทุกคนมันหลอกลวงหลอกลวงใครไม่พอหลอกลวงตัวเองยิ้มไปยิ้มมาเดินเพ่ไปยืมยิ้มเพ่ตีคนนู้นแผลตีคนนี้แผลหยอกย้อกันไปหลอกล่อกันมาทำนู่นทำนี่ถูกใจสบายใจเปลินใจแต่ใจข้างในเป็นทุกข์ใจข้างในจมอยู่กับความทุกข์ไม่กล้าประสบกับความจริงภายในใจและภายนอกแกล้งไม่ยอมรับรู้มันไม่อยากคิดถึงมันทำเป็นเพลินใจเมินใจไปอย่างนู้นอย่างนี้เมินใจไปอยู่กับสิ่งนั้นสิ่งนี้ใจฉันโปร่งโล่งเบาสบายเจอใครใจฉันโปร่งโล่งเบาสบายยิ้มเพลพอจี้เข้าไปที่ใจร้องไห้ทุกคนเลยจี้กลับไปว่าทำไมอย่างเงี้ยทำไมจึงยึดถืออย่างนี้อยู่ทำไมยังไม่ปล่อยวางพอจี้กลับไปทีไรแต่ละคนร้องห่มร้องไห้จนเราขี้เกียจเปื้อนกระดาษทิชชู่เลยวันนี้มีคนซื้อกระดาษทิชชู่มาต้องเป็นโหลๆบอกว่าเอามาชดเชยเอามาเขาเรียกอะไรนะเอามาชำระหนี้สงร้องไห้มากนะจนเราไม่อยากไปจี้ใส่ใครเลยหลอกลวงตัวเองแล้วหลอกลวงคนอื่นได้เมื่อไหร่หลอกลวงผู้รู้ได้เมื่อไหร่อย่าปฏิบัติด้วยความหลอกลวงแบบนี้น่าเบื่อจริงๆผู้ก็ไม่ฟังเพลินใจไปทั้งวันน่ะเอาใจอยู่แต่คนภายนอกอยู่กับคนอื่นเนี่ยไม่ยอมเข้าหาผู้รู้ไม่ยอมพบผู้รู้ไม่ยอมปล่อยวางผู้รู้อ่ะชอบยุ่งกับเรื่องชาวบ้านจริงๆเลยพูดเท่าไหร่ก็ไม่ฟังอ่ะเราจนปัญญาจริงๆเลยยุ่งแต่เรื่องชาวบ้านทั้งวันยุ่งแต่เรื่องคนนั้นคนนี้เรื่องของตัวเองไม่สนใจถ้าไม่สนใจมันจะบรรทุกได้ยังไงแล้วมาปฏิบัติทำไมมันเสียเวลาอย่างเงี้ยยุ่งกับเรื่องชาวบ้านทั้งวันแล้วมันอยู่ในวัดปฏิบัติเสียเวลาไปกี่ปีแล้วโอ้โหมันคน4ปี5ปีแล้วแต่ละวัดไปดูสิเราไปอยู่มาหลายวัดแล้วไปมาหลายวัดเข้าโรงครัวได้เมื่อไหร่อ่ะเข้าปุ๊บเอาไปต่างวัดอ่ะเข้าปุ๊บอ้าวเอ้ยเมื่อก่อนเราไปคารวะอ้าวเดี๋ยวก็ขอกินอะไรตู้เย็นตรงนี้หน่อยนะอย่าแตะอย่าแตะไม่ได้ไม่ได้ของกลุ่มนู้นเขาของกลุ่มนี้เขาห้องครัวก็แคบๆไม่กี่ตารางเมตรอะแบ่งเป็น3ก๊ก4ก๊ก5ก๊กตู้เย็นคนนี้เป็นของคนนี้อันนี้เป็นของคนนี้ตรงนี้อ่างล้างจานเป็นของคนนี้
ไอ้ตรงนี้มีดอันนี้เป็นของนี่อย่าไปใช้ของเขาใช้อันนี้อะไรโอ้โหมีแต่ของกูของกูของกูเต็มไปหมดเลยไอ้ของกูอะไรงงมากเลยหันซ้ายหันขวาก็อันนี้ของคนนี้อันนี้ของนี่อย่าไปยุ่งเขาอันนี้อันนี้อะไรอ่ะมันแต่ละที่เนี่ยห้องมันก็ไม่นาไม่กว้างใหญ่เท่าไหร่ทำไมมันมีหลายก๊กจังอ่ะแล้วก็เป็นอย่างนี้ทุกที่นะเดี๋ยวเอาแล้วตะหลิวบินฝาหม้อบินอะไรบินมั่วหมดเลยคว้างใส่กันโครงเกล็กโครงเกล็กไปหมดฮะเฮ้ยปฏิบัติกันยังไงกันวะนะแบบเนี้ยแล้วเป็นแทบจะหมดนะนี่ของจริงเลยโอ้โหไม่รู้อะไรมันไม่ได้มุ่งสู่ที่จะพ้นทุกข์มุ่งสู่ความพ้นทุกข์มาหลอกลวงตัวเองอยู่สบายสบายแต่แท้จริงไม่สบายยึดไปหมดเลยอะไอ้นี่ก็ของกูไอ้นี่ก็ของกูไอ้นี่ก็ของกูมีของกูตะหลิวของกูกระทะของกูอันนี้อย่าไปใช้ไปได้ไปได้อะไรวุ่นวายไปหมดอะด่ากันทะเลาะกันคว้างกันเอามีดไล่ฟันก็มีเนี่ยกำลังบิดพระกำลังบิดาบาดอยู่หน้าวัดฟันก็จะไล่ฟันก็จะได้ครัวนู่นวิ่งช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเนี่ยมันไล่ฟันก็จะได้ครัวเลยคิดดูสิโอ้โหต่อหน้าคนเยอะๆโอ้เราเห็นแล้วสลดสังเวชจริงๆเลยกับพวกที่หลอกลวงตัวเองเนี่ย